ก็เนี่ยดูดิเดินเข้าไปนู่นไงนู่นไงเดินเข้าไปตัดหน้ารถนี่แหละฮอลลีวูดไม่รู้ว่าไอ้กูวิ่งมาหาเราแล้วสตรีทฟู้ดอเมริกากลางฮอลลีวูดไปเลยเราเจอตลาดฮอลลีวูดเขาปั่นแล้วเขาเหลือแล้วเขาไม่ทิ้งนะเขาให้เราเอามาเติมด้วยสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนวันนี้นะตอนนี้นะในลอสแอนเจลิสนะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวนะอะไรกันวะคือตอนนี้เราอยู่ที่ Hollywood Walk of Fame นะคะวันนี้เป็นวันที่1มกราคมนะคะปี2024ทุกคนจะเห็นว่าแบบคนคึกคักมากๆเราอ่ะเคยมาที่นี่ตั้งแต่สมัยช่วงโควิดแล้วทุกอย่างก็แบบดูเงียบๆไม่ค่อยมีอะไรมอสยังไม่เคยพาทุกคนมา Hollywood Walk of Fame แบบทางการแบบจริงๆจังๆนะวันนี้ก็ต้อนรับปี2024เนาะแล้วก็จะพามาเดินไปด้วยกันนะคะแล้วมอสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ร้านค้าขายเยอะมากแล้วก็คนเยอะมากเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเรามาอัปเดตกันนะเดินมาเรื่อยๆนี่ข้างหน้านะเราเจออันนี้โรงหนัง Egyptian Theater นะมันเป็นโรงหนังเก่าแก่รู้ป่ะอายุเท่าไหร่101ปีนะเปิดมาตั้งแต่ปี1922แล้วก็เพิ่งรีโนเวทใหม่แต่เราสังเกตว่ามันจะมีไอเนี้ย Netflix คือNetflix เนี่ยเขาก็มาซื้อโรงหนังนี้นะเมื่อปี2020เมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็มาปรับปรุงแล้วก็เดี๋ยวลองเข้าไปไหมเป็น Netflix Store at the Egyptian Hi คือตัวอะไรมันต้อง yeah. ในหนังเรื่องอะไรสักอย่าง Stranger Things นะคะใช่ไหมนี่ตัวเดียวกันเลยตัวละ30เหรียญภาษี 10% นะจ๊ะมาซื้อของที่นี่อย่าลืมนะใครที่มาเที่ยวที่นี่นี่อะไรเป็นบ้านจำลองต้องเป็นหนังผีแน่ๆเลยเราก็ไม่ใช่แฟนซีรีส์ This is for sale โอเคข้างในนะคะก็จะเป็นรวมน่าจะเป็นพวกซีรีส์หนังใน Netflix เนาะ Musen ตัวเท่าไหร่ตัวละ 29.99 เดี๋ยว30เหรียญใครแฟน Squid Game นี่ทางนี้เฮ้ยนี่อันนี้เป็นตัวแบบโมเดลดอลเลยนะคะขายอยู่ที่109เหรียญอันนี้ตัวละ70เหรียญป๊อปแบบฟันโกะมีครบเลยอยากได้กันเปล่าอันนี้ขายเท่าไหร่อ่ะอันนี้อ้าวหาราคาไม่เจอนะลองเข้ามาที่โรงหนังนี่โรงหนังจะอยู่ข้างในนะคืออยากจะบอกว่าแถว Hollywood Walk of Fame เนี่ยจะมีโรงหนังเก่าแก่หลายที่มากๆนะเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวเราก็จะเจอโรงหนังอีกเอาเป็นว่าเราไม่ได้เข้าไปแล้วกันเนาะก็มาถ่ายรูปได้ใครแบบเดินเข้ามาบรรยากาศก็แนวแบบอียิปต์อะเนาะ เจมส์คาเมรอนคือใครที่เป็นFC ของเซเลบริตี้ดาราฮอลลีวูดคนไหนก็ต้องมาเดินหานะตรงนี้เป็นเจมส์คาเมรอนเอาจริงๆมันไม่ได้มีแค่10-20ดวงนะมันมีเป็นร้อยๆดวงแล้วก็ยาวนู่นเลยนะเอาจริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเดินยาวๆถ้าเดินย้อนไปนะทุกคนมันจะเป็นมีรถไฟใต้ดินมาลงเขาเรียกว่าฮอลลีวูดไวน์มาลงนั้นได้แล้วก็เดินเข้ามาแถวนี้ก็จะเป็นมีบาร์ให้นั่งด้วยข้างในบรรยากาศบาร์ข้างในนะร้านนี้สีสันสดใสมากเลยนะก็ช่วงปีใหม่เนาะนี่อันนี้เป็นฮอลลีวูดทัวร์ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปบ้านดาราฮอลลีวูดใช่ไหมนี่เขาจะขึ้นรถทัวร์ไป It's not 60 we're doing kids rides 40 bucks for 2 hours okay movie star homes film locations we take you to see the Hollywood sign นี่เมื่อกี้เขาบอกว่าอ๋อ it's okay เขาบอกว่าคนละ
ผู้ใหญ่60เหรียญนะคะแล้วก็เด็ก40เหรียญพาทัวร์2ชั่วโมงนะพาไปบ้านดาราฮอลลีวูดพาไปฮอลลีวูดทรายแล้วก็พาไปพวกแถวเบเวอร์ลี่ฮิลอะไรเงี้ยหลายที่เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากไปแบบฟรีๆมีวิธีก็คือว่าให้มอสพาไปอยากให้มอสพาไปปะบ้านดาราฮอลลีวูดไปฟรีเลยไม่ต้องมาเสียแบบ 2,000 เนี่ยเขาจะมีวางถ้าเราอยากได้ชื่อตัวเองเราก็ใส่ชื่อตัวเองไปตรงนี้มีของขายด้วยนี่ดูสิริมถนนเขาขายอะไรเป็นผลไม้ช่วงปีใหม่จริงๆไม่ช่วงปีใหม่เขาก็จะมีรถตำรวจคอยแบบตลอดนะเอาจริงๆนะมอสมาถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วทุกคนจะมีแบบกลุ่มแบบพวกโชว์รถโลไรเดอร์อะไรอย่างนี้เลยนะแต่ว่าวันนี้ปีใหม่อาจไม่รู้อะเผื่อถ้าเราเจอนะมันต้องวัดดวงนี่เหมือนมะม่วงเบาว่าเราเลยอะทำไมสิแทนอันนี้10เหรียญ นะทุกคนจะเป็นมะม่วงแล้วก็ราดซอสแบบเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสไตล์ของแบบเม็กซิกันนะคะแล้วก็จะมีแบบทับทิมเป็นถ้วยด้วยเดี๋ยวเซมไพรส์10เหรียญเหมือนกันนะมีกล้วยทอดด้วยกล้วยทอดถ้าเดินไปตรงนู้นย้อนไปนิดเดียวนะมอสเคยทำคลิปนะมีตอนกลางคืนนะทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมีตลาดนัดอาหารไทยด้วยนะคะเดินไปอย่าเหม่อนะเนี่ยอย่างเงี้ยพี่เขาหยุดถ่ายรูปเดินชนหน้าพี่เขาคว่ำเลยนะอุ๊ยอย่าเหม่อพี่สะดุดนี่เสื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะตัวประมาณ10เหรียญ350บาทแล้วคือระหว่างทางมันก็จะมีเนี่ยเป็นร้านขายของที่ระลึกนะคะแต่ว่าเนื้อผ้ามันก็เป็นแนวแบบของที่ระลึกอ่ะนึกออกปะนี่ระหว่างที่เราเดินมานะระหว่างที่เราเดินมาเห็นมั้ยจะมีคนที่เค้าแบบแต่งตัวเป็นมัสคอตอย่างนี้นะทุกคนใครไม่รู้เมื่อกี้ถ้าเราเดินไปแล้วก็แบบไปถ่ายรูปกับเขาต้องให้ทิปนะอาจจะแบบ5เหรียญถ้าให้เหรียญเดียวนี่เขาอาจจะด่าได้นะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นแบบ World Record นะคะเป็นรวมแบบ World Record เป็นที่บันทึกของโลกอะคือกำลังคิดอยู่เลยว่าอยากกินไอ้เนี่ยข้าวโพดปิ้งเป็นคุกเนยเหรอไอ้เอลอตเซอร์วิสไอ้สกิตเตสเดี๋ยวเราให้เซอร์วิสHow much this is? $8. อันนี้8เหรียญเอาดีไหมหรือยังไม่เอาดีว่ะเพราะว่าถ้าเราเดินไปแล้วจะกินเยอะ yeah. Thank you นี่เป็นข้าวโพดต้มนะฮะ8เหรียญคูณ34ไปแล้วกันจะบอกว่าถ้ามาที่นี่อย่าตกใจนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะที่เราจะเจอรถเขาเรียกว่าอะไรอะรถฉุกเฉินพวกอะไรอย่างเงี้ยจะแบบอย่างเงี้ยประจำยืนอยู่นะมีมิวสิกนะนี่แล้วลุงเขามีลำโพงอยู่ที่ตัวเลยนะเขาเรียกว่ารักในเสียงเพลงตอนนี้เรายืนอยู่แบบใจกลางของฮอลลีวูดวอล์คออฟเฟมแล้วนะคะจะเป็นระหว่างถนนฮอลลีวูดกับไฮแลนด์นะแล้วเดี๋ยวพอไฟเขียวปุ๊บทุกคนก็จะอยากเดินแยกไปตรงไหนก็เดินเดี๋ยวรอก่อนหลายคนบอกว่าเห็นแบบคนที่มาเดินเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่เสื้อกันหนาวอุณหภูมิเท่าไหร่คือตอนนี้มันเป็นช่วงวินเทอร์นะคะหน้าหนาวอุณหภูมิวันนี้ให้ทายเห็นมอสใส่เสื้อยืดอย่างเงี้ยตอนนี้18องศานะคะสองไม่ผิด18องศาแต่ว่าด้วยความที่มันมีแดดนะมันก็จะอุ่นๆนะแต่ถ้าใครที่เพิ่งมาจากเมืองไทยก็เตรียมเสื้อกันหนาวมาก็ดีแต่ว่ามอสชินแล้วที่นี่นะหน้าหนาวเนี่ยอุณหภูมิมันจะต่ำสุดนะเลขตัวเดียวประมาณ4องศาแต่ถ้าไปแบบบนเขาตอนนี้มีหิมะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีขึ้นเขาไปเที่ยวหิมะกันด้วยเดี๋ยวต้องรอติดตามมาค่ะมาตรงนี้ของส่วนใหญ่ก็จะเป็นของขายแบบมีบูธวางของขายเยอะเลยนะอันนี้อะไรน้ำยาขัดรองเท้าส่วนใหญ่พวกรองเท้าแบบสนีกเกอร์อ่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนผิวสีนะขายกันแล้วแต่ถ้าเป็นอาหารแบบปิ้งๆย่างๆก็จะเป็นคนเม็กซิกันอะไรเงี้ยฮิสเปนิกมีตัดผมด้วยนี่พี่เขากำลังตัดอยู่เลยนะเอาจริงดิ
ตัดกันสดๆงี้เลยนะอ้าวแล้วผมมันก็ร่วงที่พื้นแล้วทำยังไง What is your style today? อ๋อเขาจะแค่เชฟนะแค่กันIt ain't no thing to do my thing, it's what I did the best. Yes, I copped that crib and bought two chains and then I hid the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do it. You always here every day? Not every day, just sometimes, once or twice a week. I got Instagram, y'all follow me on Instagram. Oh, okay, what's your Instagram?MACD_churchboy BOI เขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่อยู่บ้างไม่อยู่บ้างนะส่วนจะราคาเท่าไหร่เขาก็ไม่บอกนะก็บอกว่าก็เดี๋ยวแล้วแต่ว่าจะตัดแบบไหนยังไงสีสันของ Hollywood Walk of Fame มาตัดผมกันอย่างนี้เลยนี่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะนั่งรถไฟใต้ดินแล้วก็มาลงแบบใจกลาง Hollywood Walk of Fame เลยก็แนะนำนะคะมาลงที่ Hollywood Highland ตรงนี้ตรงกลางเลยนี่มีรถคลาสสิกสวยๆด้วยเนี่ยบางทีเรามายืนเฉยๆเราก็จะเจออะไรแบบแปลกๆตลอดเลยนะเดี๋ยวเดินไปอีกว่าเราจะเจออะไรแปลกๆบ้างนี่เมนูฮิตของที่นี่นะจะเป็นแบบไส้กรอกกับนี่ How much is it? $8อันนี้$8นะคะแล้วก็กินกับพริกฮาลาเปนย่ามันจะแบบเผ็ดๆเลยนะแล้วก็มีผลไม้จริงๆร้านอาหารเขาก็มีนะระหว่างทางมันก็จะมีร้านอาหารไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีชั้นบนตรงเนี้ยมีว่าใบมันก็หิวเนี่ยตอนนี้เวลาบ่าย 2 ครึ่งนะคะหิวเหมือนกันนี่ก็จะมีแบบเฟอร์รารี่มาจอดนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากขับได้นะนี่เขาคิด$89นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นชั่วโมงนะคิดแค่ขับไปได้แค่6 ไมล์นะหรือว่าอยากจะไปนั่งถ่ายรูปก็ได้นะเขาคิดผู้ใหญ่$10เด็ก $5โน่นฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นโรงหนังเก่าเหมือนกันเอลแคปิตาลนะคะอันนี้มอสเคยทำคลิปเข้าไปข้างในแล้วอยากจะบอกว่าเข้าไปข้างในแล้วมันว้าวมากนะเดี๋ยวแปะไว้ตรงนี้นะคะว่ามันว้าวยังไงเพราะว่าเราเข้าไปแล้วเหมือนย้อนไปเมื่อ100 ปีที่แล้วว่าเขาดูหนังดูภาพยนตร์กันยังไงนะคะแล้วก็จะมีช็อกโกแลตอร่อยนะอยู่ตรงนั้นมาเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีอันนี้ด้วยบูธแบบถ่ายรูปอะไอที่แบบหมุนๆนะฮิตๆเนี่ยนี่เขาคิด $20นะมีแบบแฮปปี้นิวเยียร์ให้ด้วย $20นะบันไดเลื่อนเสียโหบันไดเลื่อนเสียรับปีใหม่เลยอะคือตรงเนี้ยเดินมาเขาจะมีทั้งหมดประมาณ3 ชั้นนะคะจะมีรวมแบบร้านค้าของกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินจ้ะแล้วก็จะมีที่ให้นั่งกินอยู่ตรงกลางแล้วเดี๋ยวถ้าเราเดินตรงไปเรื่อยๆอ่ะมันจะเห็นป้ายฮอลลีวูดทรายด้วยถ้าใครมาก็ต้องแบบเดินมาให้ถึงนะขึ้นมาก็น่าสนใจนะร้านนี้ดูดิไนกี้เพียบเลยเดี๋ยวเข้ามาดูแป๊บนึงดิโหโอ้โหอยากได้รุ่นไหนบ้างพูดเท่าไหร่ไนกี้นะรุ่นนี้$300แต่ถ้าไซส์ใหญ่อ่ะต้องดูไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ก็$300 10,000เนาะตอนนั้นใครอยากได้แพนด้าแพนด้าแม่งมีแบบเพียบเลยด้า$200โอ้โหมีครบทุกสีเลยว่ะ$300ไข่เท่าไหร่อ่ะ$150สเวตเตอร์ข้างล่างเขามีอะไรกันมันมีคลิปที่มอสไปแล้วก็ไปร้านที่แบบไบเกอร์เขาไปนั่งกินกันแล้วกลุ่มนี้แหละดูคนสนใจเพียบเลยนะโอ้แล้วเราจะถึงร้าน
ร้านอาหารที่เราจะกินหรือเปล่าเมื่อกี้เดินขึ้นบันไดเลื่อนก็เขาเรียกว่าอะไรไม่ทำงานเดินขึ้นไปใหม่เหนื่อยหลายรอบโอ้ยเราจะไม่ท้อมีลานมีเกมให้เล่นเล่นฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายยังไงแล้วเขาก็จะมีเปิดจอฟุตบอลให้ดูนะคะฟุตบอลที่นี่ก็คืออเมริกันฟุตบอลนะคะแต่คนอเมริกันเขาจะเรียกว่าแค่ฟุตบอลนะถ้าแบบฟุตบอลแบบบ้านเราเขาเรียกซอกเกอร์นะแล้วก็ข้างหลังนู้นไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าจะมีป้ายฮอลลีวูดไซน์ตอนนี้ฮอลลีวูดก็ป้ายฮอลลีวูดไซน์ครบ100ปีแล้วนะคะถ้าอยากไปก็ต้องนั่งรถไปนะเดินไปไม่ถึงนะจ๊ะใส่หมวกด้วยโอ้ hello sir ข้างหลังบนเขาก็จะมีเป็นร้านอาหารแล้วก็แบบมานั่งเขาเรียกว่าอะไรชมวิวสวยๆที่จะไม่มี3ชั้นนะมันจะมี5ชั้นน่ะตรงนี้ไงเขาเรียกว่าอะไรเป็นมุมแฮกมาถ่ายภาพกับฮอลลีวูดไซน์ตรงนี้นี่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวเราใช้ iPhone ซูมเข้าไปป๊าบป๊าบเห็นไหมสุดแล้วนะคะต้องอะไร Samsung ป่ะเขาบอก Samsung ซูมดีกว่านี่เราขึ้นมาชั้นบนใช่ไหมมันจะมีร้านแฮมเบอร์เกอร์ที่เป็นแบบเขาเรียกว่าออริจินอลแฮมเบอร์เกอร์เปิดมา73ปีแล้วนะคะอันนี้เป็นอีกสาขาที่อยู่ที่ Hollywood Walk of Fame มาไม่เคยกินเหมือนกันมาลองเข้ามา Hi โอเคนั่งไหนก็ได้ตรงมีบาร์ด้วย on the table นะโอเคบรรยากาศร้านก็แบบคลาสสิกมากเลยเขาบอกนั่งตรงไหนก็ได้เอ้าเฮ้ยเข้ามาแล้วชอบบรรยากาศร้านว่าคือผ่านมาไม่เคยกินซักทีไม่รู้ว่าเบอร์เกอร์เขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองดูซิมีเบอร์เกอร์อะไรบ้างโอ้ราคาแฮมเบอร์เกอร์แพงเหมือนกันนะขายที่มอสเจอนะถูกสุดอยู่ที่ 12.95 ตีเท่า13เหรียญเลยนะถือว่าแพงนะเพราะว่าใกล้ๆกันอ่ะมันจะมี In and Out Burger นะคะแต่ว่ามันต้องเดินไปไกลหน่อย In and Out Burger ประมาณ2เหรียญ3เหรียญเองมาลองดูสถานที่ท่องเที่ยวเนาะ Oh my god so much ทุกคนอันนี้เป็นชีสทอสนะคะก็จะเป็นมันฝรั่งบดแล้วก็ทอดแล้วก็ราดชีสคือออเดอร์นึงใหญ่มากแล้วเขาดูบีบซอสมาให้เป็นรูปยิ้มน่ารักอ่ะแล้วก็วานิลาเชคนะเราสั่งมาแล้วงงไหมอันนี้ถังอะไรปรากฏว่าเขาปั่นแล้วเขาเหลือแล้วเขาไม่ทิ้งนะเขาให้เราเอามาเติมด้วยเติมได้ มากินก่อนเลยหิวมากตั้งแต่เช้ายังไม่กินข้าวเลยออริจินัลนะคะของเขาเดี๋ยวลองกินว่าเป็นยังไงเบอร์เกอร์ก็ขนมปังมันจะแห้งๆหน่อยข้างบนมันจะไม่นุ่มแต่ว่าตัวเนื้ออร่อยแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ถึงกับว้าวนะคะหรือว่าออริจินัลแฮมเบอร์เกอร์ยุคเมื่อ73ปีที่แล้วก็กินกันอย่างนี้ทุกคนคะจานมันใหญ่มากอันนี้คือซาลัดไก่ย่างนะคะตอนแรกเราอยากจะเฮลตี้แต่ความเบคอนข้างบนเยอะมากคืออยากจะบอกว่ากินแค่ไอ้ชีสทอสไปเนี่ยก็คืออิ่มแล้วนะคะใครที่มาอเมริกาแล้วสั่งอาหารนะจริงๆอ่ะสั่งแบบแค่2อย่างแบบอย่างเงี้ยแล้วก็มาแบ่งกันดีกว่ามันก็อาจจะนะก็เหมือนสลัดทั่วไปนี่ข้างล่างนะเขามีแบรนด์เครื่องสำอางของไคลี่ด้วยแล้วก็จะเป็นตู้อัตโนมัตินะคะอ
ซิฟอล่าก็รวมแบรนด์เครื่องสำอางแบบแบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์เนาะแต่ว่าหมอจะมาซื้อยาสระผมเนี่ยยาสระผมที่หมอใช้ที่คนชอบถามว่าใช้แล้วผมเป็นอะไรอย่างนี้มีหลายคนชอบถามนะว่ามอสใช้ลิปสติกของอะไรมอสใช้ของเนี่ยนะคะชาลอตที่นี่เขาขายแท่งละเนี่ย35 เหรียญนะจริงๆมันมีหลายสีมากมอสจำชื่อสีของตัวเองไม่ได้ที่นี่35 เหรียญป่ะได้ของละตอนนี้4 โมงเย็นนะคะเราออกมาไม่มีแดดแล้วเหมือนยิ่งเย็นคนยิ่งเยอะนะแล้วมอสว่าตั้งแต่มีจอเนี้ยดีนะมันทำให้ดูแบบไม่เงียบเหงาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปใต้อาคารตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะไปทะลุโผล่ลงหนังอีกที่หนึ่งไชนีสเธียเตอร์โอ้ตรงนี้คนเยอะนะเพราะว่าข้างในใต้ตึกเดี๋ยวมันจะมีห้องน้ำแล้วก็ลิฟต์ตรงนี้นะน้องเดี๋ยวจะบอกว่าช่วงที่มีงานประกาศรางวัลออสการ์นะคะเดินพรมแดงก็นี่ไงดาราฮอลลีวูดก็จะเดินขึ้นบันไดตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นสถานที่จัดรางวัลออสการ์นะดอบบี้เธียเตอร์อันเนี้ยนี่เป็นฮาร์ดล็อกคาเฟ่นะคะก็ข้างในก็จะเป็นขายพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีพวกศิลปินอาร์ติสต์ที่เขามาโชว์เข้ามาสิฮาร์ดล็อกคาเฟ่นี่ฮาร์ดล็อกลอสแอนเจลิสใครอยากมาแล้วก็ซื้อเป็นที่ระลึกเพราะว่าฮาร์ดล็อกมันมีหลายสาขาเนาะแล้วบริการก็มีที่นี่33 เหรียญนะเริ่มหนาวแล้วตอนนี้55 เหรียญนะคิดหนักเลยอะแพงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยIt's what I did the best. I cop that crib and bought 2 chains and then I hid the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the most. I put my friends in that old Benz and took that to the coast. It ain't no thing to do my thing. It's what I do. เสื้อผ้าขายข้างในก็จะเป็นแบบคาเฟ่เป็นแบบร้านอาหารอย่างเงี้ยแต่แล้วเรากินอิ่มมาแล้วอ่ะเนี่ยก็จะมีแบบมีมานั่งดื่มมาอะไรกันได้ร้านใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะนี่ที่เห็นรถบัส2 ชั้นอันนี้ก็จะเป็นแบบพาทัวร์ฮอลลีวูดเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้จะราคาถูกกว่าตรงนู้นตรงนู้นมัน60 เหรียญใช่ป่ะอันนี้ผู้ใหญ่49 เหรียญแต่ว่าไปทีมันเยอะไงหลายคนแต่นั้นมันก็จะเป็นรถเล็กกระชับกว่าแต่ว่าคันนี้ก็จะเน้นแนวแบบพาทัวร์เมืองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นบ้านดาราเพราะบ้านดาราส่วนใหญ่จะอยู่บนเขาอะไรเงี้ยรถบัสขนาดใหญ่ก็อาจจะไปไม่ได้นะเพราะไอ้คันเล็กๆก็อาจจะแบบซอกแซกได้ดีกว่าอันนี้เขาก็จะแบบปั้นคือนั่งวาดรูปอ่ะมันอาจจะธรรมดาไปก็จะมาปั้นหน้าเราเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เวลาปั้นประมาณ 15-30 นาทีนะคะหน้าละ20 เหรียญนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบอาร์ติสไอ้นี่เขาขายอะไรอ่ะเอาเงินมาเป็นไอ้นี่หรอมาเป็นดอกกุหลาบ น่ารักเนาะนักท่องเที่ยวเยอะนะแต่ว่าเราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวชาวจีนอ่ะลดน้อยลงนะเมื่อก่อนอาจจะเยอะกว่านี้มาแล้วตรงนี้ก็เป็นสถานที่เช็คอินนึงนะก็คือ Chinese Theater นะจ๊ะเพราะว่าเนี่ยที่พื้นก็จะมีมือศิลปินดาราฮอลลีวูดนะจ๊ะอันนี้อะไรโดนัลด์ดักมาประทับไว้เป็นรูปตีนเป็ดอันนี้เป็นลายเซ็นนะคะแล้วก็มือของทีมงาน Star Wars อันนี้ไมเคิลแจ็คสันนะจ๊ะ
ทำไมไมเคิลแจ็คสันมือเล็กจังหรือว่านั้นเป็นแฟมิลี่เขาตอนนี้เรายืนอยู่ตรงไมเคิลแจ็คสันนะคะอู้เท้าเท่ากับหมอเลยนะเนี่ยดูสิหรือว่าถ้าเราเท้าใหญ่อ้าวไอ้บ้าสตรีทฟู้ดเลยนะแปลว่าผลไม้ขายดีเนี่ยนี่อันนี้เขาบอกว่าของที่ระลึกทุกอย่าง5เหรียญแต่พอเข้ามาข้างในปุ๊บกลายเป็น10เหรียญอะไรตรงนี้เป็นมาดามทูโซ่นะคะก็จะเป็นแบบหุ่นขี้ผึ้งจำลองแบบดาราฮอลลีวูดเนาะมีใครบ้างโอ้นี่คือหุ่นจำลองจริงของโคบี้เลยนะคะนักบาสเอลเลเลเกอร์เบอร์24นะคือตัวจริงสูงมากดูดิแล้วก็จะมีเนี่ยมาดอนน่าด้วยมาดอนน่าไหนขอดูใกล้ๆหน่อยเหมือนใกล้ๆแอบกลัวเหมือนกันนะเหมือนมาก The Lock The Lock The Lock เราเจอดาราฮอลลีวูดนี่ก็แค่เป็นส่วนหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเข้าไปอีกนี่เขามีราคาอยู่ที่สูงสุด70เหรียญอ๋ออันนี้รวมแบบมีไปทัวร์ด้วยแต่ถ้าเข้ามาดูอย่างเดียวก็ประมาณ36เหรียญนะคะอันนี้ก็จะเป็นแค่น้ำจิ้มแล้วก็ถ้าจะประหยัดตังค์ก็มาถ่ายรูปแค่นี้พอว่าเฮ้ยฉันมาถึงแล้วเช็คอินอะไรอย่างงี้มอสังเกตเห็นนะหลายจุดเลยนะที่เขาเอาชื่อเราแล้วมาวางแบบอย่างเงี้ยใครมาทั้งทีก็อยากจะเช็คอินเนาะเดี๋ยวมอสลาวันอวันก็เดี๋ยวรอให้เขาแบบมาฝังจริงๆเลยดีกว่า no. นี่ข้างหน้าก็ยังมีนะเดินมาเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นแบบลาลาแลนด์ก็จะเป็นขายของที่ระลึกเหมือนกันแล้วข้างบนก็จะมีอันนั้นก็จะเป็นแบบของแบบถูกนะทุกคนแนะนำให้ขึ้นไปเลยมันจะเป็นแบบของแบบราคาแบบโอเคแล้วรวมหลายๆอย่างมากจริงเดินไปเรื่อยก็จะมี CVS นะคะมีอะไรฟิตเนสจะเดินไปไหมเราไม่เดินดีกว่านะมาเราเดินกลับจริงโอ้บอกแล้วอากาศมันหนาวดูสิหนาวไม่หนาวตอนนี้กี่องศาเนี่ยตอนนี้17องศาทุกคนขนลุกเห็นขนลุกป่ะกล้องเห็นขนป่ะข้ามาอีกฝั่งนึงแล้วกันเนาะอีกฝั่งนึงอ่ะคนจะเดินไม่ค่อยเยอะโอ้มีคอฟฟี่บีนหนาวอย่างนี้น่ากินกาแฟคอฟฟี่บีนนี่อันนี้ใครคะอันนี้คือเป็นโรบอทนะคะส่งอาหารเห็นไหมอันนี้เขาแบบกำลังน่าจะรอไปส่งอาหารตอนนี้กำลังฮิตมากเลยนะจริงๆมีหลายแบรนด์มากๆตามแยกอ้าวแล้วเขาไม่ไปละมาถึงอเมริกาต้องนี่ค่ะ The Coffee Bean คือก็เหมือนเป็นแบรนด์คู่แข่งกับStarbucks เลยนะคะแต่ Starbucks กินมากๆแล้วก็เริ่มเบื่อแล้ว Coffee Bean ก็อร่อยนะนี่เขาก็จะมีขนมปังอะไรอย่างเงี้ยราคาอยู่ที่2เหรียญแล้วก็น้ำนะคะก็ถ้าเป็นร้อนก็อยู่แก้วเล็กอยู่ที่4เหรียญ5เหรียญถ้าแก้วใหญ่ก็ประมาณอยู่ที่6เหรียญราคาก็เท่าๆกับ Starbucks นะคะได้กินแบบกาแฟอุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะชื่นใจคือเดินมาตรงเนี้ยมันก็จะเป็นร้านค้าที่อยู่ข้างในตรงเนี้ยสังเกตจะไม่มีสตรีทฟู้ดนะคะเรายืนจับมองนี้เรามองไปฝั่งนู้นสิป่ะฝั่งนู้นก็จะแนวแบบวุ่นวายเดินเบียดกันเพราะฉะนั้นกระโปรงกระเป๋าตั้งอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามแบบคุมไว้ดีๆเนาะคุมไว้เก็บไว้ดีอันนี้มินิโซเหรอก็จะเป็นพวกตุ๊กตากระตุ้งกระติ้งของญี่ปุ่นนะเออแต่ขายดีมากคนเยอะเหมือนกันข้างในไม่ได้เข้าไปนะแล้วก็ร้านของกินก็มีเยอะอ้าวไม่เห็นมีคนเลยโอ้ยกล้อเน่ๆเห็นไหมเอามาแค่3คันบางวันมาแบบเป็น50 60คันเลยแล้วก็อย่างเงี้ยยกล้อหรือบางทีก็จะมีพวกกลุ่มปั่นจักรยานเป็น100คันอะไรอย่างงี้เลยนะทุกคนร้านของที่ระลึกนะแต่ดูอลังการมากดูทางเข้าเขาซะก่อนมีทรานสฟอร์เมอร์ด้วย
ก็ขายอยู่ที่10เหรียญนะวัน340 350บาทก็แพงเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นชื่อเราเข้าไปข้างในซื้อเก็บไว้แต่ชื่อคนไทยก็จะยากหน่อยนะนี่ต้องมีอันนี้อยากได้มากเลยแล้วเราก็ได้รับรางวัลก็ให้กับพี่ตากล้องนะคะให้นะจ๊ะให้นะจ๊ะถ่ายภาพดีเด่นช่วงหน้าหนาวนะคะพระอาทิตย์ก็จะตกเร็วนะวัน 4:30 นพระอาทิตย์ก็จะตกแล้วตอนนี้ 4:25 แล้วเห็นปะไกลๆก็เริ่มแบบพระอาทิตย์เริ่มตกแล้วเนี่ยเราเดินๆมานะบางทีก็จะมีคนโฮมเลสคนบ้าๆก็เยอะนะเนี่ยอย่างข้างหลังเราเป็นผู้ชายบ้าๆแล้วเขาก็เที่ยววิ่งไปขอตังค์ตามรถคนแล้วเขาก็เนี่ยมายืนตะโกนไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่าเนาะเพราะกล้องเราเป็นเลนส์วายก็เนี่ยดูดิเดินเข้าไปนู่นไงนู่นไงเดินเข้าไปตัดหน้ารถแล้วก็วิ่งคือแบบนี่แหละฮอลลีวูดคนเพี้ยนเยอะแล้วก็นี่ไงเหมือนวิ่งขอตังค์แล้วเขาก็จอดรถเข็นของเขาไว้กลางถนนในคู่วิ่งมาหาเราแล้ว Run.คนเห็นที่เขายืนต่อแถวเนี้ยอันนี้เป็นโรงแรมนะคะจะเป็นโฮสเทลเนี่ยเขาบอกว่ามีห้องละ35เหรียญ65เหรียญคือบางทีอยากจะประหยัดเนาะแค่นอนมีแค่เตียงนอนเนี่ยห้องก็จะอยู่ข้างบนแล้วก็ลงมาก็มาเที่ยวที่ฮอลลีวูดวอล์คออฟเฟมได้เลยก็จะเป็นแบบแนวประหยัดนี่พิซซ่าเป็นไงใหญ่มากเลยนะเขาบอกไซส์ใหญ่เนี่ยถาดละ32เหรียญนะถาดละพันแล้วก็ไซส์ M อยู่ที่20เหรียญนะทำใหม่ๆสดๆเลยเป็นร้านแบบเก่าแก่อยู่ในย่านนี้เนาะมีมาปี1979นี่มีร้านฮาร์เลย์ดีวิสันด้วยนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปเนี่ยมาถึงนี่ต้องฮอลลีวูดนะฮาร์เลย์ดีวิสันข้างหลังสวยอะเนี่ยตัวเท่าไหร่ตัวละ58เหรียญเฮ้ยถือว่าแพงเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่ามันเป็นแขนยาวเลยแพงถ้าเป็นแขนสั้นก็46เหรียญก็ถือว่าราคาแพงกว่าที่ช็อปทั่วไปเนาะเฮ้ยเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้สวยแล้วก็เราคิดว่ามันหนักแต่มันเบามากเลยนะราคาอยู่ที่170เหรียญนะคะยังไม่ได้รวมภาษี 10% นะเฮ้ยเข้าเนี่ยสวยว่ะสีเทาเนี่ยใส่รองแขนจะร่ำไหมอ่ะเยอะมีคนบอกว่าช่วยถ่ายซิปโป้หน่อยซิปโป้ฮาร์เลย์ดิวิสันนะคะเดี๋ยวมอสจะดูว่าราคาเท่าไหร่ไม่เห็นราคาเลย 19.95 ติดตัว20เหรียญประมาณ700บาทนะซิปโป้มีหลายแบบนี่ลายอย่างนี้ก็สวยนี่หรือจะเป็นอย่างนี้เลยหัวนี้อุ๊ยเขาเป็นกล่องดีมากเลยอันนี้รุ่นปี2022นะข้างล่างก็มีควันขโมงเลยนะที่นี่คือฮอลลีวูดนะเขาน่าจะอนุญาตให้เอารถตำรวจมาละนี่อยากตะโกนบอกพี่ตำรวจมากเลยว่าเอ้าอยู่ดีตำรวจปิดแยกเกิดอะไรขึ้นทุกคนเขาปิดแยกปะหรือไม่ได้ปิดอยากจะบอกพี่ตำรวจว่าช่วยไปดูไอ้ตาผู้ชายคนเมื่อกี้หน่อยรถจะชนกันหมดแล้วนะตรงนั้นนะไม่มีใครแจ้งทุกคนมันจะชอบตึกไอของลิฟลี่ Believe It or Not มากเลยนะเขาจะมีไดโนเสาร์อยู่ข้างบนแล้วเขาก็จะเปลี่ยนไดโนเสาร์ไปแต่ละช่วงนี้เห็นว่าไดโนเสาร์อ่ะเป็นซานตาคลอสนะคะก็ข้างในก็จะเป็นรวมแบบพวกอะไรแปลกๆอะไรประมาณนี้มอสก็ไม่เคยเข้าไปนะใครที่เคยมาที่ฮอลลีวูดแล้วเคยเข้าไปก็พิมพ์บอกหน่อยนะว่าข้างในมันดูน่าตื่นเต้นไหมอาจจะเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยหรือเปล่าเนาะเราก็ไม่ค่อยเจออะไรแปลกๆเยอะนะแต่ถ้าใครที่ได้มาที่ Hollywood Walk of Fame นะถ้าเป็นวันเสาร์วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยจะมีอะไรให้เราแบบฮะตลอดนะคะก็ถือว่าเป็นการต้อนรับปี2024ที่มอสพาทุกคนมาถึงฮอลลีวูดจริงๆสักทีนะหลังจากที่แบบเราไม่เคยมาแบบจริงๆจังแต่เอาจริงๆนะถ้ามาเดินที่นี่นะมอสว่า2ชั่วโมง3ชั่วโมงได้อยู่นะเพราะว่าตามซอกตามซอยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีร้านค้าแล้วจริงๆถ้าเดิน
ไปทางนี้อีกนะคะเขาก็จะมีเป็นบาร์ให้นั่งดื่มแล้วก็มีร้านเกมให้เล่นคือมีหลากหลายมากๆเอาเป็นว่าในปีนี้เนี่ยอยากจะดูคลิปแนวไหนยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะคะแล้วก็ยังไงมันก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามกันมาอยู่ด้วยกันจนมาถึงปี2024นะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะก็ทำเป็นตัวเป็นเด็กถิ่นตอนนี้หนาวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วพระอาทิตย์ก็จะตกแล้วนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า สนับสนุนช่องมัสลาวันวันสั่งซื้อสินค้าได้ที่ไลน์แอดมัสลาวันวันหรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยค่ะ